วยไทยรายวันตอนนี้มุมแดงอยู่ข้างผมแล้วนะครับผมเพชรทักษิณสอสมัยครับผมสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหเราเจอกันอีกรอบแล้วครับไฟที่แล้วเป็นไงครับชนะน็อกจอมพิชิตโอ้โหชนะน็อกจอมพิชิตแล้วก็ยังป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับเป็นไงมั่งอัดฉีดอัดเชิญอะไรมาไหมก็มีครับลูกพี่มีให้ครับมีนะครับโอ้โหช่วงนี้กำลังใจนี่ถือว่าดีเลยครับชนะเมื่อกี่ไฟแล้วพี่ชนะมา2ไฟติดสองไฟติดนะไปสะดุดเพชรวสอนไปสะดุดไอ้สูงสูงยาวๆคนเดียวครับถ้าชกยี่ลำบากเหลือเกินแต่ถ้าคนตัวๆเท่าเรานี่เก็บมาหมดแล้วครับผมนะครับผมวันนี้เจอกับเดชศักดาครับเดชศักดาผู้กองหยัดนะเคยเจอหรือยังไม่เคยครับไม่เคยเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงวันนี้ก็เสียเปรียบเสียเปรียบเสียเปรียบแหละน้ำหนักเท่ากันอยู่ครับน้ำหนักเท่ากันแต่เสียเปรียบคือรูปร่างครับผมแต่พี่นี่ได้ประสบการณ์แน่นอนครับดูนี่แข็งกว่าครับหวังว่านะแล้วเป็นไงบ้างศึกษาเทปน้องเขามายังก็ศึกษาแล้วครับศึกษามาแล้วครับผมเขาเป็นมวยอะไรครับพี่มวยเข่าเหนียวอ้าวโอ้โหงี้ปลายนี่ลำบากแน่ๆครับก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีครับทำใจมาแล้วนะครับผมเลือกอยู่ที่ค่ายนี่เอามวยเข่ามาช่วยเลยครับผมมีใครช่วยปั้มช่วยสอบบ้างที่สอบสมัยก็รุมกันทั้งค่ายเลยครับทั้งไปดูทองมงคลแก้วครับโอ้ใหญ่ใหญ่ยักษ์130กว่านี่เอามารุมเลยครับผมนะครับผมเพราะเขาเหนียวครับเข่าเหนียวครับใช่ก็ดูเทปแล้วเขานี่ช่วงหลังนี่เหนียวมากมากครับผมถ้าเกาะติดนี่ลำบากแน่ๆครับผมแก้ไงดีพี่วันนี้ก็เรื่องแก้ก็ผมฟิตได้ถึงครับตั้งใจว่าต้องฟิตได้ถึงก่อนครับพอฟิตถึงก็บนเวทีก็ดีหน่อยก็ร่างกายนี่ก็เต็มที่ไว้ก่อนครับนะครับผมรูปเกมเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับนะครับอ่ะช่วงหลังนี่เจอใครมาบ้างหลังจากชนะเจ้าพิชิตนะก็3ไฟหลังก็แพ้น็อกพิรศรแล้วก็ไปชนะน็อกโคชสารแล้วก็มาชนะน็อกจอมพิชิตครับโอ้โหช่วงหลังนี่พี่ไม่ถึงยก5เลยไม่ถึงไม่แพ้ก็ชนะน็อกไปเลยครับผมวันนี้เอาอีกมั้ยก็ไม่แน่ใจก็ต้องดูเนื้อที่ต้องชนะน็อกให้ได้โอ้แต่วันนี้เจอกับมวยสูงยาวเข่าอย่างนี้อีกแล้วอ่ะโอ้โหไฟที่แล้วก็เจอเพชรพศรครับที่ทำเราน็อกเลยครับโอ้โหวันนี้ลำบากหน่อยเต็มที่นะครับเต็มที่แน่นอนครับผมอ่ะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับพี่วันนี้พิกัด126ครับแต่ว่าเขามาเกินเยอะก็ปัดขึ้นไปเป็น127ครับโอ้งี้ก็สบายพี่หน่อยครับนะครับมันลดเท่าไหร่อ่ะไม่ลดครับมา127ครับแต่ว่าพิกัด126ไปวิ่งได้รอบนึงเขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งครับ เดี๋ยวจะไม่ได้ต่อยแล้ว เดี๋ยวจะซ้อมฟรีครับผมนะครับผมก็เลยขยับขึ้นมามีปัญหาไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีครับไม่มีนะครับผมถ้า127นี่พี่ก็โอ้โหได้ไม่ต้องสูบมากจะได้ใหญ่ๆ หน่อยถ้าไปวิ่งไมค์อีกลดอีก1ปอนด์ไม่ใหญ่เลย ไม่ใหญ่กว่านี้ละไม่ใหญ่กว่านี้เต็มที่ก็ประมาณนี้แล้วครับผมนะครับผมเอาฝากแฟนหน่อยคนจังหวัดอะไรครับพี่คนนครศรีธรรมราชครับนครศรีเลยอายุไหร่ละอายุ32ปีครับ32ครับโอ้โหช่วงปลายแล้วค่าตัวฝันสุดตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ 90,000 ครับ 90,000 โอ้โหนี่ครับฝากชาวนครศรีชาวใต้หน่อยให้ช่วยเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ทุกๆพรรคนะครับโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชครับวันนี้เป็นอีกไว้นึงนะครับที่ผมต้องมาทำหน้าที่แล้วต้องมาเก็บชัยชนะไปคว้าชาวจังหวัดนครที่ธรรมราชจะแพ้หรือว่าจะชนะยังไงเต็มที่แน่นอนครับไม่ให้พี่น้องผิดหวังครับใครที่เชียร์พี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าไฟไหนเนี่ยไม่สู้แน่นอนครับผมได้เข้าไปก่อนได้ออกตัวแน่นอน จะอยู่ถึงหรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับผมโอ้โหแล้วไปปล่อยกี่โลครับพี่ไปปล่อย62กิโลครับ62นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าเดชศักดากันบ้างว่าวันนี้มาดีแค่ไหนแต่ดูเนื้อตัวพี่นี่ครับผมเพชรทักษิณดีเหลือเกินดีวันดีคืนช่วงนี้ใกล้เงินแสนเต็มตัวแล้วดูชัดเลยครับหลังจากฟอร์มพร้อมของเพชรทักษิณไปแล้วนะครับผมมาดูคู่ชกของเขาบ้างโอ้โหรถผ่านแทบจะคนสุดท้ายเลยอยู่ข้างๆผมแล้วเดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุขครับผมสวัสดีครับโอ้พี่ทำไมวันนี้มาปิดตาช่างเลยอ่ะ
ก็เกินมานิดหน่อยครับเกินมาเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรครับนะครับผมก็เลยขยับเป็น127ครับผมโอ้โหดีไหมก็ดีครับก็ดีนะวันนี้จะได้ชกซะหน่อยครับถ้าเป็น126นี่ตอนนี้8โมงครึ่งนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือยังครับ127วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องลดเท่าไหร่วันนี้ทั้งหมดประมาณ2ปอนด์กว่าประมาณ2กว่านะครับผมคุมได้คุมมาไหมก็คุมมาแล้วครับคุมมาแล้วนะอันนี้คือคุมแล้วโอ้โหมันยังไงมันหนาวหรือว่าไงมันลดไม่คือแบบเมื่อวานมันได้แล้วแต่เรากินขึ้นมาเพราะวิ่งคือกะมาลดหน้าตาช่างอยู่แล้วแหมแต่มันดันเกินมาเยอะไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ผ่านแล้ววันนี้8โมงครึ่งก็ถือว่าน้ำหนักก็ยังทำได้อยู่นะครับผมวันนี้ต้องเจอกับเพชรทักษิณโอ้โหมวยแข็งแรงเก๋ามากไม่เคยเจอใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะเราได้ใหญ่กว่าใช่ครับโอ้โหพี่เขาบอกว่าเรานี่สูงยาวมากๆแก้เกมไงดีวันนี้ก็วันนี้ก็กันหมัดกันศอกอย่างเดียวโอ้โหอาวุธหนักแรงของเขานี่ครับโจจันมากสองไฟหลังนี่เขาชนะน็อกรวดเลยครับผมได้ดูไหมพี่ก็ดูมาบ้างครับได้ดูนะครับแก้หมัดแก้ศอกมาแล้วโต้ด้วยอะไรดีครับก็จะให้จับได้ถ้าจับได้เนี่ยขาไส้ทะลุแน่นอนครับผมนะครับผมช่วงหลังเจอใครมาบ้างพี่ก็ล่าสุดชนะไกลเพชรมาครับไกลเพชรนะพอธวัชชัยนะครับผมที่นี่ปะที่นี่ด้วยนะครับผมโอ้โหก็ข้ามศึกมาชนะไปแล้วตัวหนึ่งวันนี้ข้ามมาอีกเอาอีกไหมครับผมเอาอีกนะครับโอ้โหมาถล่มที่นี่เลยนะครับผมแล้วก่อนที่ชนะไกลเพชรที่เจอใครไว้อีกแพ้กล้าศึกมาครับแพ้กล้าศึกนะครับผมโอ้โหวันนั้นแพ้เสียดายไหมเสียดายเสียดายนะมีโอกาสอยากแก้มือไหมอยากอยากนะโอ้โหถ้าวันนี้ชนะเพชรทักษิณนี่กล้าศึกรอเลยครับขอเจออีกรอบครับนะครับผมการซ้อมมีไหนไฟนี้12พี่น้องครับอยู่12พี่น้องมีใครช่วยปั้มช่วยซ้อมมั้ยครับมียอดพยัคฆ์มะนาวหวานพวกนี้นะครับผมซ้อมมากี่วันน่ะทั้งหมดเลยประมาณ20วันได้20วันได้ปีใหม่ได้กลับบ้านมั้ยเนี่ยไม่ครับไม่เลยครับเหงามั้ยก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะขอทำหน้าที่ก่อนครับถ้าวันนี้ชนะนี่ค่อยกลับไปฉลองครับผมนะครับผมเอาฝากแฟนหน่อยคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีอุบลนะครับอายุไหร่ละ25ครับ25ปีแล้วค่าตัวแฟนล่าสุดครับ70,000 70,000เอาฝากพี่น้องชาวอุบลนะครับวอยสายช่วยเชียร์เลยก็เป็นกำลังใจผมครับวันนี้มาสู่แน่นอนครับผมครับผมลด2ปอนด์วันนี้มีปัญหาไหมไม่ครับกลางคืนฟื้นไหมครับผมฟื้นแน่นอนนะครับผมอ่ะไปปล่อยกิโลครับ63ครับ63กิโลกรัมนะครับผมคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับผมเก๋าอย่างเพชรทักษิณมาเจอสดโอ้โหสูงยาวนะครับอย่างเดชศักดาน่าดูน่าสนใจมากๆนะครับผมคู่ค้ำวันนี้ต้องติดตามครับดูหน้าตัวชัดเลยครับ